เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะครับในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนะครับพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันนะครับได้กำหนดในเรื่องของทะเบียนบ้านไว้นะครับในมาตราที่34ให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้านบ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน15 วันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเจ้าบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวว่าอยู่ในระหว่างก่อสร้างวรรคต่อมานะครับให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นภายใน7 วันถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้กำหนดเลขประจำบ้านภายใน30 วันทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับคำขอนะครับเมื่อได้รับเลขประจำบ้านแล้วให้ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้งนะครับการกำหนดเลขประจำบ้านตามวรรค1และการจัดทำทะเบียนบ้านตามมาตรา36มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนผู้ใดจะอ้างการกำหนดเลขประจำบ้านหรือการจัดทำทะเบียนบ้านเพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมิได้นะครับวรรคต่อมานะครับให้นำความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับเจ้าของอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลมนะครับครับและนี่ก็คือความรู้ในเรื่องของทะเบียนบ้านตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งด้วยนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมจัดทำคลิปใหม่ๆสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ